หลังจากคุณพัดและควานคลุยและผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเรื่องช้างทดสอบการเดินของพลายฐานทัพซึ่งปรากฏว่าตาซ้ายบอดส่วนตาขวาเกือบบอดนั้นทางทีมพัทระจึงเก็บข้อมูลถ่ายภาพเพื่อส่งให้สัตวแพทย์ประเมินเบื้องต้นล่าสุดอาจารย์หมออานนท์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตาสัตว์จากเชียงรายจะมาตรวจและแนะนำการรักษาให้พลายฐานทัพค่ะเบื้องต้นอาจารย์หมออานนท์ได้แนะนำให้คุณพัดหาซื้อยารักษาตามที่แนะนำและเริ่มหยอดตาให้พลายฐานทัพเมื่อวานเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ก็รอคุณหมอมาตรวจพ่อพลายด้วยตัวเองเร็วๆนี้ค่ะในส่วนค่าใช้จ่ายของยาที่ใช้นี้ใช้เงินจากบัญชีร่มแดนช้างที่แม่เมตตาบริจาคมาเพื่อช่วยดูแลน้องช้างเป็นครั้งแรกเลยค่ะร่วมส่งกำลังใจให้หมอพี่ควานทีมพัทระทุกท่านในการดูแลพลายฐานทัพกันนะคะขอขอบคุณคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาและคุณพัดที่เมตตามอบชีวิตใหม่และบ้านใหม่ที่แสนอบอุ่นให้พลายฐานทัพค่ะถ้าสมาชิกท่านใดมีจิตเมตตาอยากร่วมทำบุญช่วยดูแลช้างพังน้ำเพชรพลายบัวทองพังมิ้นพลายฐานทัพน้องกัญญาร่วมกับคุณหนูนาและคุณพัดสามารถช่วยดูแลได้ที่หมายเลขบัญชีที่แอดมินแปะไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะรอรอก็ได้นะรอลืมไป